สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านกับวันจันทร์ที่22สิงหาคม2022นะครับวันนี้ Fear and g r e e d i n d e x ออกมาที่29ดีขึ้นมา2ขีดนะครับเมื่อวานนี้อยู่ที่27แต่ขณะที่ผมทำวิดีโออยู่นี้เนี่ยดูเหมือนตลาดมันเวงเวียงนิดนึงนั้นเพื่อนเหมือนกับมันพยายาม จะลิควิดเดตตลาดให้ได้นะครับยังไงสายฟิวเจอร์ระวังกันนิดนึงเพราะว่ามีหลายคนพูดกันเยอะนะว่าเอ็กเชนเนี่ย mm hmm. เขามีข้อมูลมี database ที่จะมาระเบิดพอร์ตเราได้นะครับ mm hmm. เขารู้ว่าใครตั้ง position ยังไงตั้งเท่าไหร่อะไรต่อมีอะไรเนี่ยเพื่อนๆระวังกันให้ดีนะครับทวิตนี้ผมได้มาจาก watcher.guru แสดงให้เห็นถึง return on investment ของการลงทุน10ปีนะครับว่าการลงทุนของคุณเนี่ยถ้าลงทุนเมื่อ10ปีที่แล้วจะได้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ก็แน่นอนอันดับหนึ่งคือ Bitcoin บวกขึ้นมา225,660อเปอร์เซ็นต์อันดับที่สองเป็น t ท s l a นะครับบวกขึ้นมา15,190เปอร์เซ็นต์เท s l a เป็นอะไรที่ผมเสียใจจนถึงทุกวันนี้เมื่อหลายปีก่อนเพื่อนชวนลงทุนกับ t ท s l a แล้วผมบอกเขาเลยว่าไม่มีทางที่ t ท s l a มันจะมีสถานีแบบชาร์จิ่ง t เตชันได้เยอะขนาดนี้อย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้นะครับตอนนั้นผมคิดว่า มันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับดังเฉพาะในแคลิฟอร์เนียคนที่อยู่แบบซิลิคอนแวลเลย์บ้างอะไรบ้างเนี่ยน่าจะใช้เท s l a ผมไม่คิดว่ามันจะดังทั่วโลกแบบนี้นั่นเพื่อนเพราะนั้นใครที่เป็นสาย V.I. เนี่ยพยายามคิดให้ไกลนะครับอย่าคิดแบบผมเพราะว่าเพื่อนที่ชวนผมลงทุนกับเท s l a เนี่ยเขาทำกําไรจนเอากําไรไปลงทุนเปิดโรงเบียร์แล้วนะครับเอ็นวีเดียนะครับบวกขึ้นมา5,225เปเซ Netflix บวกขึ้นมา2475% Amazon บวกขึ้นมา155% Microsoft บวกขึ้นมา1030%นะ Apple บวกขึ้นมา755% Google บวกขึ้นมา575%ถ้าลงกับ S&P 500เมื่อ10ปีที่แล้วบวกขึ้นมา200%แต่ถ้าลงทุนกับทองคำ10ปีที่แล้วเนี่ยบวกขึ้นมา7.80%นั้นเพื่อนก็แน่นอนนะครับตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันก็มาทำให้เรียก เรียกน้ำย่อยนักลงทุนแล้วก็ทําให้นักลงทุนสมัยก่อนๆเนี่ยที่ลงทุนมานานแล้วเนี่ยอาจจะเซ็งกับตัวเลขเพราะว่าหลายคนขายหมูซะส่วนใหญ่นะครับรวมทั้งผมด้วยนั่นเพื่อนใครที่เคยลงทุนกับบิตคอยสสมัยที่มันถูกๆเนี่ยซื้อถูกที่สุดราคาเท่าไหร่คอมเมนต์เข้ามานะครับต่อไปจะมาดูทวีตของพี่ตีซีนิดหนึ่งแกทวีตบอกว่า The Binance team pushing crypto adoption in Cambodia นะครับทีมของ Binance เนี่ย กำลังช่วยกันผลักดันการยอมรับคริปโตเคินซี่ในประเทศกัมพูชาล่าสุดมีข่าวออกมาจากประเทศกัมพูชาเพื่อนบ้านของเรานะครับว่าหน่วยงานกราโตอของประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาร่วมมือกับ Binance Capital Management จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ของกราโตในประเทศกัมพูชาภายใต้กรอบการดำเนินการ MOU โดยมีตัวแทนของรัฐบาลกัมพูชาเข้าร่วมประชุมเชิงความรู้เกี่ยวกับ การดำเนินการด้านสินทรัพย์ยิตอนนะครับเพื่อที่จะศึกษาหาข้อมูลสําหรับการพัฒนากรอบกฎหมายสําหรับการควบคุมและพัฒนาตลาดสินทรัพย์ดิตอนในประเทศกัมพูชาก็เห็นได้ชัดนั้นเพื่อนท่ามกลางความผันผวน,นของตลาดสิ่งที่พิติีซีซีเขาทำเนี่ยไปทั่วโลกแล้วก็เพิ่ม adoption แบบน้ำซึมบ่อทรายนะฮะ bitcoin มีแค่21ล้าน bitcoin เพื่อนๆแล้วนึกภาพว่าเนี่ย เขาไปเจาะกัมพูชาแบบนี้เนี่ยใครที่เคยไปเที่ยวกัมพูชาแบบไปจริงๆไปพนมเปญไปนู่นไปนี่เนี่ยจะสังเกตได้นะฮะคนที่อยู่ในประเทศกัมพูชาเนี่ยถ้าลงทุนกับคริปโตเนี่ยคือเขามีตังกันจริงๆนั้นเพื่อนไม่ได้มีแค่บิ t คอย n 2สองบิ i คอยนะฮะส่วนใหญ่จะพอร์ตใหญ่ๆทั้งนั้นเพราะนั้นถือว่าเขาเจาะตลาดถูกเชื่อว่าอีกไม่นานเพื่อนๆวันหนึ่งผมจะได้ทําคลิปวิดีโอที่แบบว่า สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนวันนี้ bitcoin ถึง1 0 0 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐนะครับผมรอวันนั้นนั่นเพื่อนคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับต่อไปจะมา <c oughs> ถาม fc ของอ t h e r e u m นิดหนึ่งว่าคิดยังไงกับข่าวนี้นะครับมันมีการพูดถึงกันเยอะมันมีการาทวีตมีการาพูดกันใน reddit ว่าหลังจากอ t h e r e u m merge เนี่ยมันจะทำให้อ t h e r e u m มีความเป็น Centralized มากขึ้นหรือเปล่า นะครับ validator เนี่ยอาจจะเซนเซอร์บาง transaction หรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่เปลี่ยน p r o t o คอลจาก proof of work เป็น proof of, of stake เนี่ยแน่นอนตัวเลขของ validator มันก็น้อยลงนะครับอำนาจการตัดสินใจมันก็จะอยู่กับคนไม่กี่คนทำให้ผู้มีอำนาจเนี่ยสามารถมาปฏิเสธที่จะ validate transaction ได้ไหมซึ่งแน่นอนชาวบ้านตาดำๆทั่วไปน้อยคนที่จะมี32 e TH ที่จะ run node นั่นเพื่อน ทําให้คนส่วนใหญ่ก็ต้องเอาอัตเทรียมเนี่ยไปไปสเตกไว้กับ Exchange นะครับแล้วถ้าเกิดเราไปสเตกเนี่ยแน่นอนสําหรับอัตเรียมเนี่ย not your key not your coin นั้นเพื่อนก็ไม่เหมือนกับเวลาเราไปสเต a ก Ada หรือ Solana นะฮะแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ารัฐบาลเขาคว่ำบาตรเราหรือรัฐบาลเขาบอกว่าเนี่ยคนเนี่ยฟอกเงินคนเนี้ยหนีภาษีเนี่ยเขาจะมีอํานาจไปบังคับให้ validator เนี่ยสามารถบล็อกทรานเซ c t ชันเราได้หรือเปล่าตรงนี้มีการพูดถึงกันเยอะนั่นเพื่อนออหลายคนมองว่าหลังจากที่เปลี่ยนโปรโตคอลเป็น proof of stake เนี่ยมันอาจจะเปิดประตูให้อำนาจมืดเข้ามาเซนเซอร์เน็ตเวิร์กก็ได้นะฮะก็เป็นอะไรที่พูดถึงกันเยอะนะฮะในเรื่องของข้อมูลที่ออกมาจาก c o r e validator c o r e developer ขออภยัย c o r e developer ที่บอกว่าเนี่ย ethereum อาจจะ เหมือนกับ Build-in, Ethereum Merge เนี่ยมัน Build-in เพื่อที่จะให้มีการเซน s o r s h i p เกิดขึ้นได้ง่ายจริงหรือเปล่านะเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยมันถูกอ้างอิงจากวิกฤต r n a d o Cash ที่ผมอ่านไปเมื่อมาณ10วันที่แล้วนะครับที่รัฐบาลสาหรัฐอเมริกาคว่ำบาตร r n a d o Cash แล้วก็ Corporate อเมริกาต่างๆเนี่ยก็ทำตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการคว่ำบาตร r a n s a c t i o n ที่เกิดขึ้นจากเท็ตโท a นโดแเพื่อน เพื่อนๆสายอีทนะครับคิดยังไงจะมีผลกระทบยังไงจะหรือหรือว่าอาจจะเป็นเฉพาะอาจจะไปกระทบเฉพาะคนที่แบบว่าถูกเพ่งเล็งจากรัฐบาลอยู่แล้วว่าเขาอาจจะฟอกเงินค้ายา,ยาก่อการร้ายอะไรประมาณนี้เนี่ยแล้วมันถึงจะมีผลร้ายต่อคนกลุ่มนั้นนะฮะ ก็มันหลายมุมมองนั้นเพื่อนแบ่งเป็นครึ่งๆเลยนะครับบางคนก็บอกไม่น่ามีมีผลอะไรกับราคาไม่น่ามีผลอะไรกับความเป็น decentralization ของอั h e r e u m ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็มองว่าเนี่ยมันความความเป็น decentralization มันเริ่มหายไปแล้วมันจะมีการควบคุมอำนาจจากไม่ว่าจะเป็น Exchange หรือ Corporate ต่างๆที่เป็นเจ้าของ Po ูเนี่ยเพื่อนๆคอมเมนต์ Comment กันเข้ามานะครับต่อไปมาพูดถึงข่าวจากประเทศออสเตรเลียนะครับเขาบอกว่าออสเตรเลียจะกลายเป็นประเทศแรก ของโลกที่จะทำโทเค็นแมปนะครับหรือแผนที่โทเค็นการทำโทเค็นแมปหรือแผนที่โทเค็นเนี่ยเป็นกระบวนการการกำหนดลักษณะของดิจิตอลโทเค็นทั้งหมดที่คนออสเตรเลียถือหรือที่มีในประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมากำหนดลักษณะของแต่ละโทเค็นตั้งแต่บิตคอยนไปจนถึงโดจ e คอยจุดมุ่งหมายก็คือการตรวจสอบความโปร่งใสของดิจิตอลโทเค็นเพื่อสะดวกต่อการกำกับดูแล และสะดวกต่อการตรวจสอบใบอนุญาตรวมถึงการตรวจสอบองค์กรที่ให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสอดส่องดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนได้อย่างทั่วถึงนะครับก็ตรงนี้เขาบอกว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเนี่ยมีข้อมูลจากสัมะกรของออสเตรเลียว่าตั้งแต่ปี2018จนถึงปัจจุบันเนี่ยคนในออสเตรเลียเนี่ยเข้ามา มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนบนตลาดคริปตเคอร์เซีประมาณ1ล้านคนสรุปตรงนี้คือรัฐบาลเขาต้องต้องการทำแผนที่แสดงให้เห็นว่ามีสินทรัพย์ดิจิตอลไหนที่หมุนเวียนใน Australia, ออสเตรเลียเพื่อได้ตรวจสอบได้ว่าไอสินทรัพย์ดิจิตอลน,นี้เนี่ยมันเป็นของจริงมันเป็นอของปลอมมีโอกาสที่จะรักพูหรือเปล่าอาจจะมีการใส่เข้าไปในหมวดหมู่ว่าอันนี้เป็นหมวดหมู่ของโทเค็นที่มีความเสี่ยงสูงอะไรหรือเปล่านะฮะ ก็ตรงนี้เขาบอกว่าทําเพื่อผู้บริโภคแล้วก็จะตรวจสอบในเรื่องของการจัดเก็บภาษีอากรได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับก็แน่นอนสุดท้ายตบท้ายด้วยภาษีอากรนั่นเพื่อนอข้อดีตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเปิดให้คนทั่วไปในประเทศออสเตรเลียเนี่ยเข้าร่วมที่จะเสนอแนะการวางโครงสร้างของโทเค็นแมปนะครับเ,เขาจะร่วมฟังเสียงว่านักลงทุนเนี่ยต้องการอะไรและมีอะไรที่หน่วยงานภาครัฐ ควรจะทำเพื่อปกป้องนักลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ตรงนี้ก็มีหลายคอมเมนต์นะครับบางคนก็มองว่าเนี่ยรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บเนี่ยต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการเก็บภาษีแล้วก็เป็นในเรื่องของการมามีอำนาจเป็นเมฆดำเหนือวงการคริปโตเคอเรนซีในออสเตรเลียนะครับหลายมุมมองเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียคิดยังไงกับในเรื่องของโทเค็นแมปนะครับการที่รัฐบาลจะมาทำเหมือนกับ S <S <an> <S เหมือนกับเป็นแผนที่เลยว่าในประเทศของเขาเนี่ยนะมีมีเหรียญอะไรที่ถูกเทรดนะมีเอ็กชแนนอะไรเอ็กชแนนไหนได้ใบอนุญ,ญาตแล้วในอนาคตอาจจะมีการอย่างที่เรียนนะฮะตั้งให้เกรดว่าไอ้โทเค็นนี้มันอยู่เกรดไหน A B C D หรือเปล่านะครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปวันนี้ก็ประมาณนี้นั่นเพื่อนเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม you <laughs>